อาจารย์ทำกันไปถึงไหนละคะตรงคอร์ส overview ที่เป็น HTML ลองทำกันไปหรือยังเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอรีวิวตรงส่วนนี้ให้ฟังไปด้วยกันก่อนนะคะถ้าใน drive ที่แชร์ให้อาจารย์ค่ะจะมีไฟล์หนึ่งเขียนว่า course-about.html นะคะอาจารย์ลองเปิดอันนี้ก็ได้หรือว่าดูตามหน้าจอนี้ก่อนก็ได้นะคะจะเป็นตัวอย่างคือในคอร์สตรงส่วนเดี๋ยวนะส่วนหาก่อนอยู่นี้โอเคพออาจารย์มาที่นี่ใช่ไหมคะในคอร์ส overview เนี่ยเนื้อหาของการเขียนในนี้เนี่ยมันจะเป็นsyntax ของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่าเป็นภาษา HTML ภาษาสำหรับการใช้แสดงผลบนอินเทอร์เน็ตบนเว็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวอย่างตรงนี้ให้ถ้าเป็นตัวอย่างของวิชา MOOC นะคะ MOOC 101อาจารย์จะเห็นว่าถ้าดูในภาพรวมตรงนี้เนี่ยถ้าพอมองเห็นคือรูปแบบของภาษามันจะเป็นเหมือนกับเราเรียกว่ามันเป็น markup language คือมันจะมีซินแท็กตรงที่เราเรียกว่าเป็นแท็กเปิดแท็กเปิดก็คือเป็นเครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะแล้วก็ใส่เนื้อหาหรือคำพูดบางอย่างที่เป็นตัวควบคุมการแสดงผลอยู่ในนั้นเช่นแท็กเปิดอันนี้แล้วก็มีคำว่าเซกชันอยู่นะคะแล้วก็ข้างใต้ก็จะมีแท็กเปิดอีกอันนึงเขียนว่า H2 ก็หมายถึง header ระดับที่2นะคะเพราะฉะนั้นการแสดงผลอาจจะตัวใหญ่หน่อยถ้ามันเป็นเหมือนเป็น heading ของ title นะคะแล้วก็ตัว P ต่อไปก็เป็นพารากราฟทุกอันที่เวลามีแท็กแบบเนี้ยอย่างเช่นเครื่องหมายน้อยกว่า H2 แล้วก็เครื่องหมายมากกว่าเนี่ยมันคือแท็กเปิดส่วนแท็กปิดจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วมี slash อันนี้คือปิดการทำงานมันจะเหมือนเขียนวงเล็บเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามเรามีวงเล็บเปิดสักพักนึงเราก็ต้องมีวงเล็บปิดนะคะแล้วต้องจับคู่ให้ถูกด้วยวงเล็บจะคล่อมกันแบบผิดก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีแท็ก P เปิดตรงนี้เดี๋ยวสักพักก็ต้องมีแท็ก P ปิดอยู่ตรงนี้ P ก็คือพารากราฟนะคะถ้ามันขึ้นพารากราฟใหม่มันก็จะ เปิดแท็ก P ใหม่แล้วก็ปิดใหม่เพราะฉะนั้นอันแรกนะคะเป็นเซกชันเป็นเกี่ยวกับ course description เราอาจจะอยากใส่คำอธิบายแล้วก็อยู่ในเซกชันนะคะอันที่2เป็นเซกชันต่อไปที่พูดเกี่ยวกับ prerequisite นะคะ section class เท่ากับ prerequisite ก็อาจจะต้องการบอกว่าความรู้พื้นฐานที่มีมาก่อนถ้าจันมีรายละเอียดจะแสดงจันก็ใส่ลงไปนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาอาจารย์อยากจะลบอาจารย์ก็ช่วยลบให้มันเหมือนกับที่บอกครับมีวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดเวลาลบก็ต้องลบให้ครบนะคะเช่นลบแค่เซกชันเปิดแค่นี้แล้วก็มาถึงนี้โดยไม่ลบเซกชันปิดมันก็จะทำให้ตัวซินแท็กมันเพี้ยนไปนะคะแล้วก็ในส่วนต่อมาคือคอร์สสตาฟหรือว่าทีมผู้สอนถ้าอาจารย์อยากจะใส่รายละเอียดจะใส่ได้หลายๆคนนะคะโดยที่ทีมผู้สอน1คนอยู่ที่1 article เดี๋ยวดูซิเราซูมได้หรือเปล่าอ่ะโอเคอยู่ใน section course staff เราก็ใส่ชื่อหัวข้อมันว่าทีมผู้สอนตรงภายในที่เป็นตัวภาษาไทยเนี่ยอาจารย์อยากจะไปใช้คำพูดอะไรอาจารย์ไปเปลี่ยนตามที่อาจารย์คิดว่าเหมาะสมได้นะคะอย่างเช่นจะเป็นทีมผู้สอนผู้ช่วยสอนเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคคอยช่วยดูแลเวลามีปัญหาทางเทคนิคอะไรจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้หลายๆระดับก็ได้นะคะแล้วก็ในนี้จะมีส่วนหนึ่งที่ต้องระบุชื่อไฟล์ที่เป็นรูปภาพนะคะแล้วก็ชื่อตัวอาจารย์จันก็ไปใส่ชื่อได้จะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมมีประวัติย่อๆอะไรก็ใส่ได้รูปภาพนี่เราดึงขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวรูปภาพจะบอกให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวไปให้เสร็จก่อนนะคะเสร็จแล้วพอไปถึงตัวเป้าหมายหรือ learning outcome หรือวัตถุประสงค์นั้นก็จะใส่อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ได้หรือตัดออกไปก่อนก็ได้นะคะถ้าบางส่วนยังไม่พร้อมข้อมูลนะคะตัวรูปภาพสิ่งที่จันเห็นจะมีแท็กอันนึงชื่อแท็ก img นะคะเป็นแท็ก image ใช้ในการอ้างถึงไฟล์ที่เป็นรูปภาพอันนี้เป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดใน OpenNetX แล้วค่ะส่วนอื่นๆของ OpenNetX เราไม่ต้องมาเรียนโค้ดเยอะขนาดนี้นะคะจริงๆมันไม่มีส่วนอื่นจะเป็นเหมือน Microsoft Word แล้วก็กดจะเติมอะไรได้ง่ายตรงนี้ img tag จะมีโค้ดตัวหนึ่งเขียนว่า src เท่ากับแล้วก็เครื่องหมายคำพูดเปิดเครื่องหมายคำพูดปิดในไฟล์ตรงนี้นี่คือชื่อไฟล์นะคะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนี่คือชื่อไฟ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องอัปโหลดไฟล์รูปภาพเราเข้าไปโดยที่ชื่อไฟล์ที่เราอัปโหลดเป็นชื่ออะไรเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้ให้ถูกต้องนะคะสมมุติในที่นี้ตัวอย่างก็คือ /static/photo.jpg ถ้าชื่อไฟล์อาจารย์เป็นชื่ออื่นอย่างเช่นเป็นชื่อ image myimage.jpg ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปให้ถูกต้องนะคะวิธีการเข้าไปในการอัปโหลดไฟล์นะคะอาจารย์อยู่ที่อาจารย์เซฟตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วไปที่คอนเทนต์อาจารย์เปิดอีกหน้าต่างนึงก็ได้นะในเบราว์เซอร์เราสามารถมีหน้าต่างเยอะๆเพราะฉะนั้นเราไปเปิดหลายๆหน้าต่างก็ได้หน้าต่างนี้เอาไว้จัดการเรื่องไฟล์แอนด์อัปโหลดหน้าต่างนี้เอาไว้จัดการอะไรนะคะในไฟล์เสร็จอัปโหลดอาจารย์เข้ามาที่เมนูคอนเทนต์ไฟล์เสร็จอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดไฟล์เพิ่มเข้าไปได้นะคะจันก็กดอัปโหลดแล้วจันก็กด choose file ก็ทำเหมือนอัปโหลดขึ้น Facebook อะไรเงี้ยจันก็รูปอาจารย์อยู่ตรงไหนจันก็อัพขึ้นมานะคะโดยที่พยายามให้ขนาดของรูปคือ150x150หรือถ้าไม่ใช่จันลองดูก็ได้นะคะว่ามันจะจัดการทำให้รูปอาจารย์ยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะไปหารูปณเดชน์ยาย่าอะไรมาก่อนก็ได้นะคะถ้าบังเอิญวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมรูปตัวเองมานะคะแล้วก็อัพขึ้นไปพออัพขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าสมมติเราอัพอะไรใส่เข้าไปดีค่ะขอหาอะไรสักอย่างอัพหน่อยนะพิกเจอร์ไม่มีอะไรก็ไม่มีอบรมครั้งที่หนึ่งโอเคได้ของใครมาไม่รู้พอเราอัพไฟล์เสร็จเนี่ยมันจะขึ้น URL ตรงนี้มาให้จันก็ก๊อปตรงนี้ไปนะคะถ้าชื่อไฟล์อาจารย์มันมีตัวหนังสือภาษาไทยบางทีชื่อไฟล์ในระบบมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะมันอาจจะพยายามจัดการตัวอักษรภาษาไทยให้เราพออัพเสร็จเรียบร้อยนะคะจันก็ไปที่เมื่อสักครู่เราจะต้องใส่ข้อมูลอาจารย์นะคะอาจารย์ก็แก้ให้ถูกแล้วก็ใส่ชื่อตรงเนี้ยให้ถูกต้องชื่อไฟล์ที่อยู่ในโค้ด IMG image เนี่ยค่ะ replace ตรงนี้ด้วยชื่อไฟล์ใหม่ที่เราใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็จบเซฟได้แล้วก็ลองวิวผลดูจากหน้า LMS นะคะตรงนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ที่เหลือจะเป็นกดๆเลือกๆลากๆแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุด challenge ที่สุดใน OpenNetX แล้วที่แบบว่ามีเขียนโค้ดบ้างนะที่เหลือจะไม่ค่อยยากขนาดนี้เพราะฉะนั้นไฟล์ทุกไฟล์ที่จะทำงานบน OpenNetX จะต้องถูกอัปโหลดขึ้นไปโดยวิธีการอัปโหลดหลักๆก็คือไปที่เมนูไฟล์จันอัปโหลดเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็อัปโหลดถ้าจันคิดว่าเราเตรียมไฟล์มาครบสมบูรณ์แล้วก็อัปโหลดทีเดียวเยอะๆเลยก็ได้แล้วทุกครั้งเรากลับมาหน้านี้เพื่อมาดึงหา URL ของมันว่าอัปโหลดแล้วมันถูกไปตั้งชื่อไว้ในระบบด้วยชื่ออะไรนะคะโดยที่ทุกครั้งที่ตั้งชื่อไฟล์ส่งเข้าไปนะคะถ้าชื่อไฟล์อาจารย์ชื่อซ้ำกันมันอาจจะไปซ้ำไฟล์เดิมเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาอัปโหลดบางทีเราอัปโหลดชื่อไฟล์ A1 A2 A3 อะไรเงี้ยอ่ะ A1 ไปซ้ำกับ A1 ที่เคยทำมันจะไปทับที่ชื่อเดิมนะคะก็ระวังเรื่องการตั้งชื่อไฟล์ก่อนจะอัปโหลดขึ้นไปด้วยนะคะคำถามนิดหนึ่งตอนเวลาวิดีโอถ้าเกิดมันเราอัปโหลดขึ้นไปมันไม่ได้มีไฟล์วิดีโอไฟล์เดียวมันจะไอตัวที่เพย์เยอร์มันจะขึ้นมี2รูป3รูป4รูปนะครับอันนี้เป็นวิดีโออินโทรของคอร์สแปลว่าจะมีวิดีโอเดียวแต่ถ้าเป็นวิดีโอที่ใช้เรียนจะมีได้เยอะๆเดี๋ยวมันจะมีเมนูในตามโครงสร้างของบทเรียนแต่วิดีโออินโทรคือวิดีโอที่เหมือนเป็นโฆษณาไตเติ้ลของวิชาเราค่ะขอให้มีอันเดียวเท่านั้นว
วิดีโออินโทรจะอยู่แบบนี้ถ้าเราใส่แล้วทุกคนวิววิชาตัวเองนะคะจะต้องมีรูปภาพคอร์สแล้วก็มีวิดีโอที่สามารถเพลย์ได้ปรากฏอยู่ครับพอที่มันเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวนี้แต่พอขึ้นไปโชว์มันเป็นตัวใหญ่เลยหมายถึงในส่วนไมันมีอาจารย์ใช้ heading 3ก็ได้ค่ะ h 3มันก็จะเล็กลงมานิดนึงคือ heading 2มันจะเหมือนกับเป็น heading แบบนี้ค่ะคือถ้าอาจารย์ดูในนี้เนี่ยตรงนี้คือระดับ heading 2ตรงนี้เป็น paragraph ทำให้ตรงนี้เหมือนเป็นหัวข้อเกี่ยวกับรายวิชาหัวข้อหนึ่งแล้วก็คุณสมบัตินี่ก็หัวข้อหนึ่งอันนี้เป็น heading อันนี้ก็เป็น heading 2พอมันเป็นอันนี้มันเป็นหัวข้อย่อยลงมาอีกระดับหนึ่งมันก็เป็น heading 3เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหัวข้อ heading 2ไปหมดเลยมันจะใหญ่เท่ากันบางทีอาจจะทำให้เราไม่รู้ว่าตรงไหนเน้นกว่ากันอาจารย์ก็ใช้ h 3ก็ได้แต่อาจารย์อย่าลืมเปิดปิดให้มันตรงกันด้วยตรงไหนไปถึงไหนแล้วบ้างคะหน้าเอาขอไปดูเองเลยดีกว่าขอไปลองดูหลายๆวิชาด้วยกันเนาะโอ้หลายวิชาสวยแล้วนะเนี่ย LaTeX ก็มีแล้วอารยธรรมภูมิปัญญาภาษาเกาหลีสเต็มวิชานี้มีรูปแล้วมีวิดีโอแล้วด้วยโอเคค่ะแต่ยังไม่ได้แก้ตัวรายละเอียดวิชาเนาะเกาหลีอาจารย์เดี๋ยวเราดูตรงนี้นะคะจะยกตัวอย่างให้ดู อย่างดูรูปนี้รูปของสเต็ม
พอเราดูรูปนี้เนี่ยดูในหน้านี้ทุกอย่างมันจะถูกตัดมาให้ยังไงมันอยู่ในกรอบของแคตตาล็อกของมันนะคะนี่เป็นเหมือนแดชบอร์ดที่มีวิชาอะไรหรือวิชาให้นักศึกษาเลือกพอเรากดเข้าไปจันจะเห็นว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรมากนะคะแต่จะเห็นว่าเนื่องจากขนาดของรูปเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในสัดส่วนที่เมื่อกี้เราแนะนำกันไปจะเห็นว่ารูปมันจะเกือบชิดตัวกรอบตรงนี้เลยซึ่งก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะคะแต่ถ้าเป็นรูปที่ขนาดมันถูกต้องเช่นเป็นวิชาของ NX เองรูปจะอยู่ในกรอบที่พอดีพอวิวภาพรวมเนี่ยมันจะไม่มีการตกขอบเลยขอบหรือล้นขอบหรืออย่างวิชานี้นะคะไซส์จะถูกต้องจะอยู่ในกรอบพอดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รูปเราอาจจะขาดเหลือเกินบ้างขาดบ้างเนี่ยมันในหน้าของแคตตาล็อกมันจะพยายามทำให้มันพอได้แหละแต่ในหน้าตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าตรงนี้ชิดมันทำให้ตรงนี้ชิดล้นเกินขึ้นมาหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็มีนิดหน่อยนะคะก็ล้นขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็จะทำให้ปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับการ enroll ปุ่มมันถูกตกออกไปด้วยเพราะว่ามันคือถ้าปุ่มมันถูกปุ่มมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะคะมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่มันอาจทำให้การจัดหน้าเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปบ้างนะจากขนาดของรูปก็ดีหรืออะไรก็ดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เราไปหารูปจากในอินเทอร์เน็ตมาเนาะอาจจะยังไม่มีโอกาสได้มาตัดแต่งให้ขนาดมันถูกต้องนะคะถ้าขนาดถูกเนี่ยมันจะต้องฟิตอยู่ในนี้แล้วทำให้ภาพในกรอบทั้งหมดแล้วก็ตัวหนังสือในกรอบมันถูกต้องนะคะไม่มีล้นกรอบไม่มีตกกรอบโอเคมีรูปดัมมี่มาบ้างแล้วนะคะมีช่องสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้ยังไม่ได้ เล่าให้ฟังขออนุญาตแนะนำนิดนึงหลังจากที่เรามาจนถึงตรงนี้นะคะมันจริงๆอาจารย์ลอง refresh หน้าจอตัวเองที่เป็นหน้าตัว schedule and detail นะคะแล้วก็มาที่ล่างสุดจะมีคอร์ส pacing อยู่อันหนึ่งนะคะเป็นออปชันหนึ่งที่ให้เลือกอาจารย์จำในส่วนของในฟอร์แมตของไทยมุกเดี๋ยวนะไทยมุกใช้คำว่าประเภทการเรียนในวิชาเป็นเรียนด้วยตนเองหรือเรียนตามตารางจำได้ไหมคะมันจะมีข้อหนึ่งตอนที่อาจารย์ออกแบบวิชาจะต้องกำหนดว่าจะให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนออนไลน์แบบเรียนด้วยตัวเองหรือเรียนตามตารางเวลาเช่นสัปดาห์นี้ต้องส่งงานอะไรสัปดาห์หน้าส่งงานอะไรสัปดาห์ไหนมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะคะในภาษาอังกฤษในฟอร์แมตของ OpenEdX นะคะจะใช้คำว่า self paced กับ instructor paced self paced ก็คือผู้เรียนด้วยตนเองเรียนเมื่อไหร่ก็ได้การบ้านจะส่งเสร็จแค่ไหนยังไงก็ได้ขอให้อยู่ภายในคอร์ส end date อย่างเช่นบอกว่าวิชานี้จะเปิดจนถึง31ธันวาคมภายใน31ธันวาคมต้องทำการบ้านให้เสร็จทุกชิ้นทำข้อสอบให้เสร็จแต่ระหว่างนั้นจะเรียนทีเดียว10ชั่วโมงจนจบหรือจะมาเรียนตอนวันสุดท้ายวันที่31จนจบก็ได้นะคะก็คือผู้เรียนดูแลตัวเองถ้าเป็นแบบ instructor paced จะมีกำหนดเวลาเช่นสัปดาห์ที่1ต้องส่งการบ้านของสัปดาห์ที่1ภายในวันที่7พฤศจิกาสัปดาห์ที่2 14พฤศจิกาสัปดาห์ที่3 21พฤศจิกามีการบ้านส่งถ้าไม่ส่งก็คือไม่มีคะแนนชิ้นนั้นไม่มีการส่งช้าหรือไม่มีอะไรอันนั้นเป็นแบบ instructor paced แต่ก็ไปจบที่31ธันวาเหมือนกันก็ได้นะคะแต่วีคไหนไม่ส่งงานก็อาจจะไม่ได้คะแนนก็เป็น0ไปก็จะมีข้อดีคือทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะควบคุมการส่งงานของผู้เรียนให้ไปเรียนพร้อมๆกันเวลามี discussion มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้เรียนก็จะเรียนมาเท่าๆกันคนที่อยู่สัปดาห์ที่1
เขาก็จะต้องเรียนเนื้อหาสัปดาห์ที่1ไปพร้อมๆกับเพื่อนคนอื่นเวลามีดิสคัชชันเขาก็จะดิสคัสกับเพื่อนได้เพราะเรียนมาด้วยกันพอไปอยู่สัปดาห์ที่2ทุกคนก็จะเรียนเนื้อหามาถึงสัปดาห์ที่2เท่าๆกันมีดิสคัชชันมีการบ้านที่จะต้องมาเรียนร่วมกันก็ทำไปด้วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเซลฟ์เพสมาถึงวันที่30พฤศจิกาบางคนอาจจะเรียนเสร็จไปแล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้เริ่มเรียนเพราะว่าเดดไลน์มันคือ31ธันวาเวลามีดิสคัชชันก็อาจจะแล้วแต่คนเรียนเยอะแล้วก็จะดิสคัสได้เยอะคนที่ยังไม่เรียนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดิสคัสกับเพื่อนงานมันจะไปไม่เท่ากันมันรูปแบบของวิชาอาจจะคนละแบบนะคะคือมันมีความเหมาะสมทั้ง2แบบมันวิชาอาจารย์เป็นอินสตรัคเตอร์เพสหรือเป็นเซลฟ์เพสการกำหนดตั้งแต่ต้นถ้าไม่กำหนดโดย default ส่วนใหญ่จะมาเป็น instructor pace ให้ตอนแรกนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามคอร์สเริ่มเรียนไปแล้วจะมาเปลี่ยนทีหลังไม่ได้คือคอร์สมันสตาร์ทไปแล้วอ่ะจะมาอยู่ๆเดี๋ยวเซลฟ์บ้าง instructor บ้างในระบบไม่ให้นะคะคือทำก็ทำตั้งแต่ตอนคอร์สยังไม่สตาร์ทออกแบบให้เรียบร้อยแล้วก็กำหนดให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ผู้เรียนก็จะได้รู้ว่าเขาจะบริหารเวลาแบบทุกๆวีคมีการบ้านที่เขาต้องเข้ามาดูแลตัวเองให้เสร็จแต่ละวีคหรือว่าเขาดูแลตัวเองตาม final deadline อันเดียวพอนะคะมีวิชาทั้ง2แบบนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของเนเจอร์ของวิชานั้นๆนะซึ่งเมื่ออาจารย์กำหนดรายละเอียดของวิชาเสร็จแล้วนะคะตรงข้อมูลแถวๆนี้ก็จะมีรายละเอียดกำหนดนะคะเช่น Course Number คืออะไรเป็นรหัสวิชาเริ่มเรียนเมื่อไหร่อะไรพวกนี้ก็จะมีบ็อกซ์ด้านขวาปรากฏขึ้นในหน้าต่างวิชาของเรานะคะอาจารย์มีคำถามอะไรไหมคะตัวระบบจะเช็คการบ้านใช่ไหมคะเช็คคำตอบเช็คในที่เช็คอะไรคะเช็คมูดเป็นสัปดาห์เข้ามาหนึ่งครั้งหนึ่งพอหมดสัปดาห์ที่เพิ่งจบใหม่แล้วตัวระบบจะทำการเช็คเองขึ้นได้ในฐานะผู้สร้างเราจะต้องไปกำหนดรายละเอียดทั้งหมดนะคะเช่นสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มเรียนวันที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่7การบ้านเดดไลน์คือส่งวันที่7ระบบมันจะล็อกไว้ให้ทั้งหมดแต่ผู้ออกแบบคอร์สหรือเจ้าของวิชาก็ต้องเข้าไปกำหนดตารางทั้งหมดนี้ตอนเดี๋ยวช่วงบ่ายตอนเรามีเวลาสร้างวิชาเนื้อหากันนะคะเราจะไปเห็นว่าเนื้อหาแต่ละส่วนเนี้ยส่วนที่ยังไม่ถึงตารางผู้เรียนก็จะไม่เห็นสมมุติเราบอกว่าเราวางเนื้อหาเป็นแบบ instructor pace นะคะแล้วก็สัปดาห์ที่1จะมีเนื้อหา release ออกมาตั้งแต่วันที่1สัปดาห์ที่2จะมีเนื้อหาออกมาวันที่8สัปดาห์ที่3มีเนื้อหาออกมาวันที่15ทั้งหมดนี้เนี่ยพอถึงวันนั้นระบบมันจะปล่อยออกมาให้แต่เราก็ต้องไปกำหนดไปจิ้มเวลาพูดง่ายๆไปจิ้มไว้จิ้มเนื้อหาจิ้มเวลาจิ้มอะไรไว้ให้ต้องออกแบบมาให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆจะดูตามแบบประมวลนะคะเพราะจริงๆอาจารย์มีประมวลวิชาโครงสร้างวิชาที่อาจารย์ทำไว้แล้วเนี่ยอาจารย์ไปกำหนดวันเวลาที่เนื้อหาจะถูกกำหนดเผยแพร่ออกไปได้เลยแล้วก็รวมถึงวันเวลาที่จะเป็นเดดไลน์ของการส่งงานของแต่ละส่วนไปได้เลยจะได้ทำให้ตอนเรามาใส่เนื้อหาลงไปเนี่ยมันก็จะเซตทีเดียวไม่งั้นตอนนี้เราก็ใส่เนื้อหาไปก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ต้องมานั่งตามไล่เก็บตารางเวลาต่างๆอีกทีนึงก็ได้นะคะทำได้ทั้ง2แบบคือออกแบบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาข้อมูลมาใส่ทีเดียวหรือว่าเนื้อหาใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวทยอยกำหนดเวลาตามมาอีกทีก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปพักทานข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะสิ่งที่เราจะมาลงรายละเอียดช่วงบ่ายกันก็คือเราไปที่คอนเทนต์ outline เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะถ้าวิชาที่อาจารย์ยังไม่มีเนี่ยคือวิชาที่สร้างใหม่นะคะจะยังไม่มีเนื้อหาพวกนี้สิ่งที่เห็นเราจะมีแต่พวก new section พอ new section ปุ๊บก็คือเราจะมาอ้างอิงจากตารางนี้นะอย่างเช่นเราบอกว่าหัวข้อแรกสัปดาห์ที่1หรือบทที่1ชื่อหัวข้อคือบทที่1
introduction หรือแนะนำรายวิชาอาจารย์ก็ใส่ไปนะคะ add new section เข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อบทที่1เข้าไปใส่ subsection เข้าไปใส่อะไรเข้าไปเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาทำตรงนี้ไปด้วยกันนะคะอย่างที่บอกถ้าอาจารย์มีตัวผังโครงสร้างแล้วเอามาเป็นตุ๊กตาไว้เลยแต่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวออกแบบกันแบบว่าอาจารย์เคยสอนวิชานั้นมาบ้างแล้วอยู่แล้วก็รู้เนื้อหาที่จะมาเป็นโครงสร้างคร่าวๆสัก2บท3บทก็ได้นะคะใส่หัวข้อย่อยใส่เลสเซ่นข้างในแล้วก็มาทดลองทำรวมถึงสร้างแบบฝึกหัดใส่วิดีโอเนื้อหาเข้าไปนะคะถ้าจะให้ดูคร่าวๆพอวิชาเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเนื้อหาจะไปอยู่ในส่วนของ LMSในส่วนคอร์สแวร์นะคะมันจะมีเมนูคอร์สแวร์ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้ออาจจะแยกเป็นสัปดาห์หรือเป็นบทแล้วก็จะมีหัวข้อย่อยนะคะพอกดเข้าไปที่หัวข้อย่อยก็จะมีเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้ามาทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราออกแบบแล้วก็ใส่เนื้อหาเข้าไปนะคะถ้ามีอินโทรดักชันมีรายละเอียดอะไรก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะตามนี้จะเป็นวิดีโอก็ได้จะเป็นรายละเอียดให้เข้ามาอ่านหรือจะเป็นภาพประกอบก็แล้วแต่นะคะนี่ก็แล้วแต่วิชาที่เราใส่รายละเอียดไว้ซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายเรารีบมาทำตรงนี้กันนะคะถามนิดนึงตัวเรียนนี่เราสามารถที่จะเพิ่มโค้ดได้แชร์มาแชร์ได้เพิ่มได้ค่ะมีทุกอย่างเป็น HTML หมดถ้าใครที่ถนัด HTML 5อยู่แล้วก็สามารถใส่ลูกเล่นของ HTML ไปได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวในช่วงของ authoring พอเราใส่เนื้อหามันจะมีช่องของ HTML code อยู่แล้วถ้าใครชอบโค้ดก็เขียนโค้ดก็ได้ใครชอบแบบอื่นก็มีหลายแบบให้เลือกเหมือนกันค่ะเราเริ่มกันต่อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลองสร้างคอร์สให้เสร็จอย่างน้อย1วิชาแบบเล็กๆนะคะที่มีองค์ประกอบครบทุกส่วนที่ควรจะมีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้เราสร้างได้แล้วก็คือเรามีตัววิชาใหม่แล้วมีชื่อวิชามีรายละเอียดเบื้องต้นคำอธิบายวิดีโอแนะนำวิชาภาพประกอบเนาะสิ่งที่ต้องมีต่อไปที่สำคัญก็คือตัวเนื้อหาเราจะมีตัวเนื้อหาวิชาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีแผนคร่าวๆแล้วว่าโครงสร้างเนื้อหาจะมีอะไรคราวนี้อยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่าใน OpenEdX โครงสร้างวิชามีองค์ประกอบยังไงนะคะโครงสร้างวิชาใน OpenEdX จะเริ่มที่ section ใหญ่ที่สุดก็คือ section ตามด้วย subsection นะคะก็คือหัวข้อแล้วก็ตามด้วยหัวข้อย่อยแล้วตามด้วย unitใน1วิชาจะมีได้หลายๆหัวข้อแต่ในแต่ละหัวข้อก็มีหลายๆหัวข้อย่อยแล้วในหลายๆหัวข้อย่อยที่ว่าเนี่ยแต่ละอันก็มีได้หลายๆยูนิตแล้วในยูนิตก็จะมีคอมโพเนนต์คือองค์ประกอบย่อยที่สุดที่เราจะมีแต่ละคอมโพเนนต์เช่นวิดีโอที่เป็นตัวบรรยายเนื้อหาวิดีโอสัมภาษณ์วิดีโอคนคุยกันเป็นตัวแบบฝึกหัดเป็นตัว HTML ให้ reading เป็นตัว PDF ไฟล์เป็นตัวแบบสอบถามทุกอย่างแต่ละอันคือถือว่าเป็น1คอมโพเนนต์เพราะฉะนั้นคอมโพเนนต์คือส่วนที่ย่อยที่สุดนะคะแต่มันก็จะสามารถเอามารวมๆกันหลายๆคอมโพเนนต์เข้ามาเป็นยูนิตหลายๆยูนิตมาเป็นซับเซกชันแล้วหลายๆซับเซกชันเป็น1เซกชันโดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละเซกชันใน OpenEdX ที่ใน MOOC course ที่เราทำเนี่ยหลายๆที่จะทำตัว MOOC ให้แต่ละเซกชันเนี่ยเป็นเหมือนกับหัวข้อตามสัปดาห์เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขาแบ่งชีวิตเขาได้ง่ายๆหน่อยเขาก็จะเขียนอาจจะเป็นบทที่1หรือไม่ก็จะเขียนเป็นสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่1แนะนำรายวิชาความรู้ทั่วไปสัปดาห์ที่2ก็ลงรายละเอียดไปในเนื้อหาอะไรก็ว่าไปแล้วในนั้นก็จะมีวิดีโอมีแบบฝึกหัดมีแบบทดสอบมีควิสมีอะไรก็ให้จบอยู่ในเนื้อหาของสัปดาห์นั้นนะคะคราวนี้แต่ละส่วนพอหลังจากเราทำแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการ publish ออกไปด้วยนะคะคือถ้าระหว่างผู้สร้างจำได้ใช่ไหมคะเราอยู่สร้างในสตูดิโอถ้าเราสร้างเสร็จแล้วแล้วเรายังไม่กด publish ฝั่ง LMS จะยังไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างบางอย่างแล้วเรายังไม่เปิดเผยก็ได้จนกว่าเราจะสร้างแล้วเราคิดว่ามัน final แล้วหรือว่ามัน
ิ้นสุดและสมบูรณ์แล้วเราถึงจะกด publish publish ก็คือเผยแพร่ให้ผู้เรียนฝั่ง LMS สามารถเห็นได้นะคะแล้วก็อย่างที่มีคำถามเมื่อเช้านะคะเวลาเรามีการกำหนดเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นส่วนสัปดาห์หรือส่วนหัวข้อย่อยส่วนบทเรียนที่เรากำลังออกแบบเนี่ยเราสามารถกำหนดวันที่จะเผยแพร่ได้ด้วยนะคะคือ set release date นั่นหมายความว่าเนื้อหาสัปดาห์ที่1เรามองว่าสัปดาห์ที่1เราเริ่มวันที่1พฤศจิกาเลยแล้วก็เซต release ของสัปดาห์ที่1ในเซกชันของสัปดาห์ที่1เป็น release 1พฤศจิกา2559พอเนื้อหาของเซกชันที่2สำหรับสัปดาห์ที่2เราอยากจะ release ใน1สัปดาห์ถัดไปใช่ไหมแล้วก็เซตเป็นวันที่8พฤศจิกาอย่างเงี้ยนะคะพอผู้เรียนเข้ามาเรียนถึงแม้เราจะทำเนื้อหาเสร็จไว้หมดแล้ว5สัปดาห์10สัปดาห์ก็ตามผู้เรียนจะยังไม่เห็นเนื้อหาที่วันนั้นมันยังมาไม่ถึงเขาเข้ามาวันนี้วันที่31เราทำเสร็จหมดแล้วแต่ release date มันยังไม่ได้เขาก็ไม่เห็นอะไรก็เป็นคอร์สว่างๆนะคะแต่ถ้าเกิด release date มันถึงปุ๊บเขาก็จะเห็นเนื้อหาส่วนนั้นละทำนองเดียวกันนะคะถ้ามีแบบฝึกหัดการบ้าน assignment อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ถึง release date เขาก็จะยังไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ทำนะคะพอถึง release date ก็สามารถกำหนด deadline การส่งได้ด้วยนะว่าต้องส่งภายในเมื่อไหร่แล้วก็สามารถกำหนดการเกรดด้วยว่าเนื้อหาชิ้นนี้เป็น assignment แบบฝึกหัดชุดนี้ถือว่าเป็น assignment แบบฝึกหัดชุดนี้หรืออันแบบทดสอบอันนี้เป็น quiz เป็น exam เป็นอะไรก็ตามเราก็จะเซตแล้วมันจะไปคำนวณในช่องคำนวณของตาม grading ที่เรา ออกแบบไว้นะคะเดี๋ยวเราไปลองทำเลยนะคะจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะเราจะต้องมี course outlineของวิชาเราระดับหนึ่งแล้วนะว่าเซกชันมีอะไรแยกเป็นซับเซกชันอะไรแล้วซับเซกชันแยกเป็นยูนิตอะไรในแต่ละยูนิตมีคอมโพเนนต์อะไรบ้างคราวนี้นี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะสำหรับวิชาที่อาจารย์เจ้าของวิชาได้ออกแบบส่งรายละเอียดบางอย่างทำรายละเอียดบางอย่างแล้วก็ส่งงานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีแบบฟอร์มคล้ายๆประมาณนี้ซึ่งการจัดโครงสร้างตามแบบฟอร์มนี้ก็จะสอดคล้องกับใน OpenEdX นะคะหมายความว่าถ้าทุกท่านในที่นี้มีวิชาของตัวเองในมือและมีแบบฟอร์มนี้อยู่ในมือสามารถหยิบแบบฟอร์มนี้มาโดยที่หยิบวางใน OpenEdX เพื่อสร้างโครงสร้างของวิชาได้เลยนะคะก็จะเห็นว่ามีเซกชันมีอะไรก็ใส่ไปตามนั้นซับเซกชันเป็นอะไรแล้วยูนิตเป็นอะไรสามารถใส่ได้เลยนะคะคราวนี้พอเราเข้าไปที่ OpenEdX นะคะเดี๋ยวให้แต่ละท่านเข้าไปที่สตูดิโอเนาะเพราะเราสร้างในสตูดิโอเรียนใน LMS ถูกไหมพอเข้าไปสร้างในสตูดิโอจะมีคอมโพเนนต์4แบบเดี๋ยวให้ไปลองทำก่อนเลยดีกว่า อยากให้เข้าไปที่สตูดิโอนะคะแล้วก็กดสร้างเอาท์ไลน์ของวิชาตัวเองขึ้นมาสัก2เอาระดับนี้นะพอเป็นเซกชันใช่ไหมคะอย่างน้อยให้มีสัก2เซกชันแต่ละเซกชันให้มีเนื้อหาซับเซกชันกับยูนิตสัก2-3อันไม่ต้องเยอะนะคะลองทำของวิชาตัวเองเลยได้ไหมคะให้มีทั้งเซกชันซับเซกชันแล้วก็ยูนิตอย่างน้อยสัก2-3อันนะคะมีเซกชันเดียวก่อนก็ได้แต่ใน1เซกชันขอให้มีสัก2ซับเซกชัน3ซับเซกชันแล้วก็แต่ละซับเซกชันลองให้มียูนิตหัวข้อของตัวเองเซกชันที่เทียบเท่ากับหมดนะคะเซกชันถ้าเทียบเท่ากับอันแบบฟอร์มนี้ค่ะมันจะอยู่ในเซกชันส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อใหญ่สุดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อที่ออกแบบตามรายสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่นถ้าในวิชาตัวอย่างของมุก101นะคะ edx 101ในนี้จะออกแบบเป็นตามบทเพราะว่าอันนี้เป็น self paced เริ่มตั้งแต่0คือไม่นับเพราะว่ามันยังไม่มีเนื้อหาอะไรแต่เป็นแค่ intro ให้รู้วิชานี้มีหัวข้ออะไรเก็บคะแนนยังไงเรียนจบได้อะไรอะไรเงี้ยนะคะก็มี0อันนี้คือ section ละตัวเลข0นี่คือ section ตัวย่อยต่อมาคืออย่างเช่นแบบสอบถามก่อนเริ่มเรียนรายละเอียดการแนะนำวิชาอันนี้คือ subsection มี2อันนะคะพอกดเข้าไปที่ subsection ก็จะมีเนื้อหาตรงนี้คือ unit แล้วก็มีเนื้อหาเป็น component นะคะทำนองเดียวกันอย่างเช่นแนะนำวิชาและบทเรียนออนไลน์อันนี้ก็เป็น subsection ซึ่งมีทั้งหมด unit ที่1คือข้อมูลเบื้องต้น unit ที่2มีตัวหลักสูตร unit ที่3มีตัวแนะนำรายละเอียดวัตถุประสงค์ unit ที่4
ป็นปฏิทินตารางเวลาที่สำคัญนะคะแล้วยูนิตต่อๆไปก็เช่นยูนิตนี้เป็นเรื่องของแนะนำตัวนะคะให้แต่ละผู้เรียนแต่ละคนมาแนะนำตัวออนไลน์นะคะนี่คือเซสชันที่1เซสชันแรกพอเซสชันต่อมาก็คือเป็นบทเรียนเป็นบทที่หรือเป็นสัปดาห์ที่ก็ได้นะคะอย่างเช่นมุกคืออะไรในมุมมองของผู้เรียนหรือว่าสิ่งแวดล้อมของระบบ OpenNetX เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มี subsection ย่อยอะไรบ้างแล้ว subsection มีอะไรบ้างนี่คือตัวอย่างใน OpenNetX นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์เจ้าของวิชาออกแบบไว้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเขาออกแบบตามแบบฟอร์มมันจะมีแบบฟอร์มจะมีเขียนว่าเป็น section ใหญ่ที่สุดนะคะนอกสุดมีในส่วนของอันนี้ใส่ผิดนี้มันเลื่อนนิดนึงนะคะขอดูนี้ดีกว่าสมมุติว่าเป็นแบบฟอร์มแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะคะก็คือมีหัวข้อมีหัวข้อย่อยมีบทเรียนแล้วแต่ว่าเขียนอยู่ในรูปไหนหัวข้อย่อยคือหัวข้อใหญ่สุดนะคะหัวข้อย่อยรองลงมาแล้วก็ตัวบทเรียน3ระดับนะคะลองออกแบบคร่าวๆวิชาของตัวเองเป็นตุ๊กตาก็ได้นะคะให้พอมีเนื้อหานะคะสัก1บทมี 2-3 อย่างอยู่ข้างในนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วก็ไม่อยากปวดหัวกับการออกแบบนะคะใน Google Drive จะมีตัวอย่างไฟล์นี้นะคะไฟล์ประมวลเนื้อหาแต่เป็นไฟล์ของตัววิชามุก101เนี่ยค่ะลองเป็นตัวตั้งต้นก็ได้แต่ว่าถ้าไม่งั้นลองของตัวเองขึ้นมาก็ได้นะคะวิธีทำพอเราเข้าไปที่สตูดิโอนะคะคอนเทนต์ outline พออยู่ใน outline ปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตไปยืมวิชาใครสักวิชาหนึ่งมีสักคนหนึ่งทำวิชาเทสไว้เนาะมีคนทำแล้วพอเข้าไปเนี่ยคอนเทนต์เอาท์ไลน์เราจะเห็นว่าถ้าเรายังไม่สร้างอะไรมันจะเป็นให้เรา new section พอเรา new section ปุ๊บเราก็จะสามารถ new sub section ที่อยู่ใต้นั้นเป็นองค์ประกอบย่อยๆไล่ตามลำดับลงไปได้นะคะพอเรา new sub section ปุ๊บข้างในก็สามารถมียูนิตได้ลองใส่สัก 2-3 ระดับดูนะคะแล้วก็ลองเข้าไปดูใน LMS ของตัวเองอันนี้คือต้องสั่งให้เรา publish ใช่ไหมคะใช่ถ้าเราไม่สั่ง publish ตัวเราเองก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันวิธีการ publish นะคะหลังจากที่เราทำสมมติว่าขออนุญาตทำของตัวเองจะได้ไม่ไปกวนคนอื่นเรา new section ขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่ชื่อ section ของเราเนาะก็สามารถ edit วิธีการ edit ก็คือกดที่ตัวดินสอมันก็จะให้เราแก้ไขได้แล้วก็ใส่ชื่อ sub section ชื่อหัวข้อใหญ่ของเราไปข้อที่1สมมติในตัวอย่างนี้ค่ะชื่อหัวข้อคือหัวข้อที่1การผลิตวิดีโอการศึกษาพอเราสร้างเซกชันได้แล้วถ้าเรากดตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะมันจะขยายได้หดได้นะคะยืดได้หดได้ก็สามารถที่จะ new sub section ที่อยู่ภายใต้มันนะคะลองทำสักนิดนึงเราจะคุ้นเพิ่มขึ้นนะคะหัวข้อย่อยสมมติเป็น 1.1 เพื่อไม่ให้งงนะคะให้มีตัวเลขกำกับไว้ก็ได้การออกแบบใส่ตัวเลขไว้ก็ดีนะคะจะได้ไม่งงการออกแบบสื่อการถ่ายทำนะคะ
จากในหน้า outline นี้เนี่ยเราจะสามารถใส่ได้คือ section กับ subsection พอ unit ปุ๊บมันจะไปเข้าหน้าเนื้อหาแล้วนะคะเราก็ใส่ที่ตัว section subsection ให้เสร็จก่อนก็ได้จะได้ตรงนี้ตอนทำเนี่ยมันจะทำไปด้วยเซฟไปด้วยนะคะหลังจากเรากด enter ยืนยันชื่อเนี่ยจะเซฟทันทีไม่ต้องมีปุ่มเซฟที่ไหนนะคะพอเราทำหัวข้อย่อยได้แล้วก็เข้าไปที่หัวข้อย่อยเนาะเราจะสร้างยูนิตพอสร้างยูนิตเนี่ยมันจะให้เราใส่คอมโพเนนต์ในยูนิตด้วยเลยหลังจากเราใส่ชื่อนะคะควรทำหัวข้อย่อยสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำยูนิตไปพร้อมกันเพราะว่าจะทดลองทำเนื้อหาแบบต่างๆนะคะทั้งใส่วิดีโอเข้าไปใส่อะไรอื่นๆที่จะใส่ได้เป็นเนื้อหาในยูนิตในคอมโพเนนต์ของเราที่คิดว่าช่วงบ่ายนี้จะง่วงนะคะมีหาลูกอมมาให้มาหยิบแถวนี้นะคะสมมติตัวอย่างตรงนี้นะกลับไปที่ outline ก่อนเนาะเดี๋ยวให้เห็นด้วยกันอย่างเมื่อสักครู่ที่ทำตรงนี้คือหน้าจอนี้มันจะใหญ่มากอย่างที่ส่วนตัวอย่างนี้จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าอยู่ในเซกชันเดียวกันมันจะอยู่ในกรอบเดียวกันนะคะจะทำให้เราแยกได้ว่าอะไรคือเซกชันไหนของใครอะไรอย่างนี้นะยูนิตคือย่อยที่สุดขออนุญาตดูนิดนึงว่าทำยังไงให้จอเราใหญ่มีพื้นที่เยอะกว่านี้ได้บ้างอย่างเช่นอันนี้คือมีเซกชันหัวข้อที่1ชื่อว่าการผลิตสื่อการศึกษาซับเซกชันก็มี 1.1 การออกแบบสื่อการถ่าย 1.2 การถ่ายวิดีโอ 1.3 การตัดต่อ 1.4 การนำไปใช้สมมติมีอย่างนี้แล้วภายใน 1.1 คือการออกแบบสื่อสมมุติว่าเราจะมียูนิตสัก2ยูนิตนะคะก็คือยูนิตแรกคือการเขียนสตอรี่บอร์ดยูนิตที่2คือการเขียนสคริปต์สมมติแบบนี้จันก็ทำยูนิตของตัวเองไว้เลยนะคะทุกท่านพอเราทำยูนิตแล้วเนื้อหาในยูนิตของเรานะคะเช่นสมมุติว่าเราอยู่ที่ยูนิตละจะเห็นไอคอนสีเขียวๆ4ไอคอนนี้ใช่ไหมถ้าจำได้ไหมเมื่อเช้าเราบอกว่าสื่อหลักสำหรับการแนะนำเนื้อหาถ่ายทอดเนื้อหาในมุกควรจะเป็นอะไรคะ
วิดีโอเพราะฉะนั้นสมมุติว่าสื่อนี้เราก็จะใส่วิดีโอนะคะอาจารย์ก็เลือกเลยคอมโพเนนต์นี้คือวิดีโอกดไปที่ปุ่มสีเขียววิดีโอทุกอย่างใน OpenEdX ข้อดีของมันก็คือมันจะมีเนื้อหาเริ่มต้นมาให้นะคะเหมือนเป็นแบบว่าตุ๊กตาให้แล้วที่เหลือเราไปแก้พอบอกวิดีโอก็จะได้คุณลุงคนนี้นะคะคุณลุงคนนี้เขาสำคัญยังไงคือเขาเป็น CEO ของ edx.org เพราะฉะนั้นจะเบื่อหน้าเขาจะเห็นหน้าเขาบ่อยมากทุกครั้งที่เราแอดวิดีโอเราจะเห็นหน้าคุณลุงคนนี้เป็นคนแรกเสมอนะคะถ้าเป็น edx version ก่อนจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอันนี้เปลี่ยนใหม่ละเป็นคุณลุงผู้ชายคนนี้นะคะชื่ออนันต์อ่ะง่ายมากเลยนะคะอาจารย์ได้วิดีโอแล้วเป็นแบบเหมือน default เนาะเราไม่ต้องการอันนี้หรอกเราก็ไปกดที่ edit นะคะแต่ถ้าอาจารย์อยากจะดูว่าคุณลุงเขาพูดอะไรก็กด play ได้เลยนะอาจารย์ก็ไปที่ edit นะเห็นปุ่ม edit เนาะอยู่บนขวาของกล่องวิดีโอคอมโพเนนต์ของเราพอกดวิดีโอปุ๊บกดที่ edit ปุ๊บก็จะมีให้ตั้งชื่อนะคะสมมติว่าวิดีโออาจารย์ก็คือชื่อคอมโพเนนต์น่ะก็จะเป็นชื่อที่มันควรจะสื่อกับเนื้อหาบทเรียนเราเช่นแนะนำการเขียนสคริปต์เขียนสตอรี่บอร์ดอาจารย์ก็เป็นเนื้อหาอะไรก็ของอาจารย์ไปแล้วก็วิดีโอ URL ณตอนนี้ไม่มีวิดีโอไม่เป็นไรนะคะช่วยไปเลือกวิดีโอใน YouTube ที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะแต่ถ้าคิดว่าเสียเวลาอาจารย์ก็เอาคุณลุงคนนี้แหละเก็บไว้ก่อนนะคะเสียเวลาจะได้ไม่ต้องไปเสิร์ชใน YouTube แต่หลักๆเห็นไหมคะมันจะมีตัวอย่างของ URL ของลิงก์ที่จะวางนะตรงนี้จะไม่ใช่ตัว ID ของวิดีโอที่เป็นแค่ด้านหลังนะเป็นลิงก์ของ YouTube เต็มๆนะคะที่เป็น http://youtube.b เนี่ยนะคะ youtube.b/ อะไรก็ตามใส่ลิงก์นี้มาเลยนะคะใส่ลิงก์วิดีโอของเรานั่นหมายความว่าพอวิชาของเราทำขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยวิธีที่1คือเอาวิดีโอที่เราทำฝากไว้บน YouTube account ของเราเองนะคะแล้วเอาลิงก์มาปรับสิทธิ์ให้เป็นแบบที่คนอื่นสามารถเห็นได้เนาะถ้าเป็นเราเห็นคนเดียวสิทธิ์ในการใช้วิดีโอ YouTube มี3ระดับนะคะเวลาเราอัพโหลด YouTube เข้าไปใครเคยอัพโหลดบ้างไหมคะสิทธิ์ที่1คือระดับแบบเห็นกันหมดก็เป็น public ใครก็ตามเห็นได้แล้วก็เสิร์ชหาเจอด้วยแบบที่2คือเป็นแบบ unlist ก็คือถ้าไม่รู้ลิงก์ก็หาไม่เจอนะคะเสิร์ชไม่ได้แต่ถ้ารู้ลิงก์ก็วิวได้แบบที่3คือ private เฉพาะเจ้าของคนอัพโหลดเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เห็นซึ่งถ้าเราเซตวิดีโอเราเป็นแบบที่3นักเรียนจะเห็นวิดีโอเราไหมคะไม่เห็นนะจะมีสิทธิ์เซตได้แค่2แบบนะคะคือ public กับ unlist นะคะแล้วแต่ถ้าอยากให้เสิร์ชเจอก็ใช้เป็น public ถ้าไม่อยากให้เสิร์ชเจอเฉพาะคนที่รู้ลิงก์ก็มาเป็นแบบที่2ไปในกรณีเราเอาวิดีโอเราบนวางบน YouTube เนาะส่วนเรื่องของ TCU ในการจะมีวิดีโอสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์ก็คงจะมีช่องทางในการประสานงานต่อไปแต่ณสเต็ปนี้เนี่ยจะให้ใช้ทาง TCU ก็คงขอให้ใช้ YouTube เป็นหลักไปก่อนนะคะโอเคแล้วก็เห็นช่องต่อไปไหม Time Transcript นะคะก็คือตัว Subtitle นั่นแหละ Closed Caption Subtitle แล้วแต่จะเรียกนะคะในกรณีที่เรามีSubtitle ทำมาต่างหากก็สามารถอัพโหลดใส่เข้ามาตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราเอาวิดีโอเราขึ้นบน YouTube เดี๋ยวช่วงสุดท้ายหลังจากเราเสร็จทุกอย่างเกี่ยวกับ OpenEdX แล้วเนี่ยจะไปเปิดให้ดูว่าใน YouTube เราจะสามารถใส่ Subtitle เข้าไปยังไงได้บ้างซึ่งพอเราใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปดึงมาอัตโนมัติหรือเราจะมาใส่ตรงนี้เพิ่มอีกช่องทางนึงก็ได้นะคะพอแก้วิดีโอเสร็จก็เซฟนะคะก็จะได้มาละก็จะมีถ้าเราเปลี่ยนชื่อของวิดีโอเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นชื่อที่มันตรงกับเนื้อหาบทเรียนเราเช่นในกรณีนี้คือแนะนำการเขียนสตอรี่บอร์ดมันก็จะขึ้นมาเป็นอินโทรตรงนี้นะคะจบแล้วสำหรับการใส่คอมโพเนนต์1อันสมมุติว่าเวลาเราใส่วิดีโอใส่แล้วยังไงอ่ะก็คือคนเรียนเข้ามาเรียนเนาะเรียนเสร็จเราอยากจะให้เขาอ่านเนื้อหาอะไรประกอบหรือวิดีโอเรามีหลายชิ้นเราก็อาจจะมีเนื้อหาอื่นประกอบอยู่ด้านใต้ได้เลยนะคะอย่างเช่นใส่ HTML ต่อลองนึกถึงนะเวลาออกแบบคนออกแบบอาจารย์เขาออกแบบเนื้อหากันมาแล้วใส่วิดีโอแนะนำปุ๊บหลังจากนั้นอาจจะมีเนื้อหาอธิบายก็เลือกเป็น HTML ก็ได้นะคะ
กล่อง4กล่องนี้กล่องแรกคือ discussion สำหรับทำฟอรัมเอาไว้ให้มีกิจกรรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการมี case study มาถกกันแบบออนไลน์ก็ใช้ discussion ถ้าจะเป็น HTML ก็คือเป็นเนื้อหามีภาพประกอบมี text มีอะไรใส่เป็น HTML ได้นะคะถ้า problem ก็คือแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือวิดีโอเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบการถ่ายทอดเนื้อหาแล้วนะว่าเนื้อหาเนี้ยดูวิดีโอเสร็จให้ทำอะไรต่อเช่นดูวิดีโอเสร็จอยากให้เราตอบคำถามสั้นๆ สัก2ข้ออาจารย์ก็กด problem นะคะสมมติว่าเลือก problem ก็ได้นะคะสมมติดูวิดีโอเสร็จอยากให้ตอบคำถามก็เลือก problem เจออะไรคะเจอตัวเลือกเพียบเลยเราอยากได้ problem ประเภทไหนเอาแบบที่คุ้นเคยกับชีวิตเด็กไทยนะคะ multiple choice ก็ได้สมมติเอา multiple choice ก่อนนะคะจะสอบเข้าจะ entrance จะ admission ก็ multiple choice เป็นสิ่งที่เจอบ่อยสุดเนาะก็เหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอก 8x ก็จะมีเนื้อหาเป็นตัวตั้งต้นตุ๊กตาไว้ให้แล้วอาจารย์ก็ไป edit ให้มันเป็นเนื้อหาของเรานะคะสมมติว่าณตอนนี้เราก็อยากจะถามคำถามแบบของเราอาจารย์ก็กดเข้าไปที่ editกดไปที่ edit ตรงนี้สิ่งที่ต้องทำแล้วก็เรียนรู้นิดหน่อยนะคะจริงๆคิดว่ามันไม่ได้ยากนะมันก็มี syntax หรือไวยากรณ์ของมันบ้างนะคะทุกคนได้ลองกด problem แล้วเนาะ multiple choice นะจันก็น่าจะเดากันได้แหละอย่างเช่นมันเป็นตัวหนังสือมันก็คือสิ่งที่มันจะปรากฏเป็นคำอธิบายเป็นคำสั่งเป็นโจทย์ปัญหาจันก็ลบทิ้งแล้วก็พิมพ์แบบของเราได้เลยนะคะเช่นจงตอบคำถามต่อไปนี้จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวอ่ะตรงไหนที่มีสัญลักษณ์พิเศษจันก็เห็นว่าถ้ามันมีตัวมากกว่า2ทีเนี่ยค่ะนี่มันก็น่าจะเป็นเหมือนกับโจทย์ปัญหาตัวโจทย์จันใส่เลขข้อก็ดีนะบางทีแล้วแต่ชอบอะค่ะบางคนก็ไม่มีเลขข้อใน default มาก็ไม่มีเลขข้อแต่ถ้าเรามีหลายข้อมีตัวเลขก็จะดูง่ายเหมือนกันสมมุติว่าข้อ1ถามว่าอะไรดีมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ที่จังหวัดใดตอบเลยนะคะข้อ choice ตัวแรกเชียงใหม่ choice ตัวที่2วิทยาโอเคจันจะเห็นว่ามันมีตรงไหนที่มันมีสัญลักษณ์พิเศษมันน่าจะเราก็น่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้าเราเดาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือมันไม่จำเป็นต้องเดาทุกอันมันมีตัว question mark อยู่ขวาบนมันคือ help ง่ายๆนะคะมันก็จะบอกว่า syntax แต่ละอันเนี้ยอะไรบ้างที่มันใช้ยังไงนะคะเช่นถ้าเป็น multiple choice ก็จะใช้วงเล็บโค้งๆอ่ะวงเล็บแล้วตัวไหนเป็นคำตอบที่ถูกเราก็ใส่ x เข้าไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวงเล็บโดยไม่มี x ข้างในแปลว่าคำตอบนั้นก็ไม่ถูกเราอยากจะเฉลยว่าคำตอบที่ถูกคือตัวไหน choice ไหนก็ใส่ x อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับแท็ก explanation อยู่ครอบบนครอบล่างนะคะก็คือจ๋า